ขึ้นมาตลอดระยะเวลา3ปีนี้เนี่ยแกนนำทั้ง5คนได้นำพวกเราไปในทิศทางที่แสวงหาธรรมอย่างแท้จริงแสวงหาความจริงอย่างแท้จริงเปิดโปงระบอบชั่วร้ายต่างๆอย่างแท้จริงนะคะและแน่นอนถ้าเรารอฟังอย่างเดียวก็อาจจะทำให้พี่น้องคิดว่าเอ๊ะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมขบวนเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้คิดแล้วทำนะคะทำทุกรูปทุกแบบสนับสนุนการทุกรูปทุกแบบในแต่ละเดือนเราจะพบปะกันอย่างไรเพื่อเสริมพลังกันนะคะดิฉันอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะอยากจะบอกว่าไม่อยากจะพูดเลยว่าไม่นานเกินรอเนาะเพราะว่าพี่น้องต่อว่ากันเยอะว่าทำให้ไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนกันดูทีวีกันไม่ได้หลับได้นอนแต่ก็อยากจะบอกว่าไม่นานเกินรอค่ะพี่น้องงานจะเข้าพี่น้องพันธมิตรที่สหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนค่ะแสดงว่าชอบชุมนุมใช่ไหมคะพี่นะคะพวกเราที่เมืองไทยก็เตรียมกันอยู่นะคะส่วนงานนั้นจะเป็นงานแบบไหนจัดรูปแบบใดดิฉันว่าเราคุยค่อยๆคุยกันไปนะคะแล้วแสวงหารูปแบบและแนวทางต่อไปเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา1รวมตัวกันให้เป็นปึกแผ่นนะคะและวันนี้ดิฉันคิดว่าบางท่านอยู่ LA ด้วยกันอยู่นิวยอร์กเนี่ยเขาแบกกันมาไกลวันนี้เขาคงรู้จักกันหมดแล้วพวกที่มาใช่ไหมคะนิวซิตี้ก็คงจะรู้จักกันหมดนะคะโอเรกอนไกลมากรู้จักกันหมดแน่ๆลาสเวกัสดัลลัสชิคาโกนะคะรู้จักกันหมดซีแอตเทิลนะคะซีแอตเทิลที่ฉันเคยไปนอนโดนผีหลอกมาแล้วโรงแรมเล็กๆโรงแรมหนึ่งหลายๆที่ขออนุญาตนะซานฟรานซิสโกนะคะและอีกหลายๆที่รวมพลังกันทำความรู้จักกันไว้โดยเฉพาะนะคะLA ค่ะพี่น้องเราในแคลิฟอร์เนียเนี่ยดิฉันคิดว่ายังรู้จักกันไม่ทั่วถึงไม่หมดมาวันนี้เยอะดิฉันถามว่าพี่รู้จักคนนั้นไหมบางท่านก็ไม่รู้จักกันโอกาสนี้และโอกาสต่อๆไปทำความรู้จักกันไว้รวมตัวกันให้เหนียวแน่นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองหลังจากที่เรารู้ตัวกันแน่นแล้วเนี่ยเราค่อยมาคุยกันแสวงหาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับพวกเราต่อไปเรื่องที่สามก็คือยืนหยัดต่อสู้รองานเข้าค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่ดิฉันเองอยากจะคุยในเบื้องต้นเรื่องถัดมานะคะที่อยากจะคุยเป็นเรื่องที่อาจจะออกจากจุดนี้ไปสักนิดหน่อยนะคะเอาละค่ะเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วดิฉันขอฝากประเด็นนี้ก็แล้วกันนะคะอยากจะฝากพี่น้องให้เหลียวดูเยาวชนของเราด้วยเราต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาสืบทอดภารกิจและสานต่อจับมือประสานมือแตะมือเพื่อสืบทอดรุ่นต่อรุ่นจาก70ไป60ไป50 40 30 20และ10กว่าพี่น้องเห็นด้วยไหมคะไม่งั้นนะคะไปไม่รอดนะบ้านเรานะคะต้องอาศัยพลังสุดท้ายจริงๆขอจบด้วยกลอนเช่นเคยมีพี่น้องที่ลอสแอนเจลิสบอกดิฉันว่านักกวีนะคะจริงๆก็ไม่กวีแล้วค่ะแต่งกลอนกันดื้อๆนี่แหละนะคะกลอนสุดท้ายสำหรับวันนี้คารวะพี่น้องไทยในสหรัฐผู้ยืนหยัดร่วมต่อสู้อย่างแน่นหนักเป็นส่วนหนึ่งการต่อสู้ยิ่งอย่างนั้นเป็นแรงหลักคึกคักปลุกเร้าใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวยิ่งที่พึ่งพิงอันอบอุ่นมีแต่ให้193วันทรงเสบียงสู้เข้าไปทรงด
ใหญ่ๆ ให้สู้มันสามัคคีสู้รบจนจบศึกร่วมผนึกรวมพลังกอดคอมั่นร่วมทุกข์สุขร่วมเจ็บปวดไม่ไหวหวั่นทุกสิ่งนั้นหลอมรวมร่วมเป็นตายมาวันนี้รวมตัวประกาศก้องเฉลิมฉลองชัยชนะเปี่ยมความหมายในใจกลางโลกเสรีขอท้าทายจะก้าวไปจนปลายทางการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงสร้างไทยให้ก้าวหน้าจะสานต่อเจตนาอย่างเข้มแข็งจะผลักดันประชาธิปไตยให้แข็งแรงจะสำแดง